ชายผิวดำคนนี้เต้นดีใจที่หน้าประตูเรือนจำเขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากคุกแต่กำลังจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะก่อนเข้าคุกเขาได้ซ่อนเพชรเอาไว้คือท่อระบายอากาศของสถานที่ก่อสร้างเขากลับมาที่ไซต์ก่อสร้างอย่างตื่นเต้นแต่พอลงจากรถถึงกับอึ้งสวัสดีคุณผู้หญิงที่นี่คือสถานีตำรวจใช่ไหมหญิงชราตอบอย่างตรงไปตรงมามากสิ่งนี้ทำให้ชายผิวดำร้องไห้ไม่ออกเขากระทืบเท้าอย่างบ้าคลั่งแทบจะหมดหวังจู่ๆเขาก็มีแผนเขาจะต้องปลอมตัวเป็นคนส่งของแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ตำรวจบอกเขาว่ามีคนอยู่แค่2ประเภทที่จะผ่านเข้าไปได้อย่างแรกมีตราตำรวจอย่างที่2ใส่กุญแจมือเขาก็งงมากทันใดนั้นเขาก็พบตำรวจกำลังรูดบัตรอยู่ฉันรีบเอาพิซซ่าไปให้เขาในขณะนั้นเองเขาก็ขโมยกะสำเร็จเขาดีใจมากก็เกิดมีแผนเข้ามาในหัวถามลุงก่อนช่วยทำตราตำรวจปลอมให้แล้วกลับมาโรงแรมดูรายการตำรวจทำยังไงเหมือนตำรวจมากที่สุดเมื่อทุกอย่างพร้อมเขาก็สวมสูทปลอมตัวเป็นตำรวจเข้าไปที่นั่นด้วยท่าทางเย่อหยิ่งแต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดก็ถึงกลับกลัวแต่เพื่อให้ได้เพชรมาเขาทำได้แค่ต่อสู้กับความกลัวนี้เพราะแซงทำเป็นเล็กน้อยเขาเลียนแบบอย่างจงแจ้งมีอะไรหรือเปล่า What? ตำรวจถึงกับงงมากและก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยทำไมคนนี้ไม่เหมือนคนดีใช่เขาเดาถูกเขามองอย่างดูถูกเหยียดหยามหลังจากนั้นเขาก็แอบเข้าห้องน้ำหญิงเขาตรวจดูรอบๆเพื่อดูว่ามีใครอยู่ที่นั่นไหมเตรียมลงมือจู่ๆก็มีคนร้ายคนหนึ่งหลบหนีออกมาเขาถึงกับตื่นตระหนกและยังคิดว่าตัวเองจะถูกจับได้ซะแล้วเขาเลยถีบประตูใครจะคิดว่าจะโดนคนร้ายเพิ่งวันแรกที่รับตำแหน่งแต่ได้ตำแหน่งงานแล้วหัวหน้ามองไปที่ท่อระบายอากาศเหมือนจะมีอะไรผิดปกติเขาตื่นตัวเร็วมากรีบแก้ตัวอย่างรวดเร็วตอนที่ผมกำลังจะจับเขาตั้งใจที่จะหลบหนีผ่านท่อระบายอากาศว่าแต่คุณคือใครมาโลนเพิ่งถูกส่งมาที่นี่ดูนี่สิหลังจากอ่านประวัติของชายผิวดำคนนี้หัวหน้าก็ปลื้มมากๆไม่รู้ว่าโชคร้ายแค่นั้นเขากลับกลายเป็นตำรวจอย่างเป็นทางการใครจะไปพึ่งได้รับตำแหน่งก็ได้งานทันทีตำรวจคนนี้ยกปืนขึ้นสั่งโจรให้ยกมือยอมแพ้แต่พอหันศีรษะและรู้ว่ามันคือเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาขณะนั้นตำรวจคนอื่นๆก็มาด้วยเขาบอกให้เพื่อนรีบวิ่งหนีแต่เขาโง่จริงๆวิ่งมาทางตันนายทำอะไรอยู่เนี่ยขอความช่วยเหลือตำรวจก็ตะลึงโจรคนนี้กำลังคุยกับใครรีบเอาตัวเขามาสไนเปอร์สามารถโจมตีเขาได้จากข้างบนเขาถึงกลับสะดุ้งเพื่อช่วยไอ้บ้านี้เขาทำเป็นยอมแพ้เขาจึงถอดแจ็คเก็ตออกแกล้งทำเป็นก้าวออกไปเขาค่อยๆเข้าใกล้สัญญาว่าจะชดใช้ให้100ล้านเพื่อนของเขาพร้อมที่จะถูกจับไม่อย่าให้สิ่งนี้กับฉันต้องแกล้งจับทำให้ดูเท่ด้วยตั้งแต่นั้นมาชายผิวดำไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเท่านั้นไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ยังเป็นที่โปรดปรานของหัวหน้าแต่เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ตอนที่ไม่มีใครเขาก็แอบเข้าไปในช่องระบายอากาศแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เพชรที่เขาติดไว้แน่นตอนนี้เหลือแต่เทปกาวเขาก็หมดหวังคิดว่ามีคนเอาไปก่อนแล้วแต่บังเอิญเห็นรอยเปื้อนบนผนังในที่สุดเขาก็ได้รู้แท้จริงแล้วท่อน้ำที่ผนังพังทำให้เพชรหายไปเขากลับมามีความหวังอีกครั้งพยายามทำทุกอย่างเพื่อตาหาสุดท้ายเมื่อใช้กระจกหนึ่งชิ้นหามุมที่มีเพชรเขาเจอมันแล้วพร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายใครจะคิดว่าหัวหน้าจะมาหามอบภารกิจด่วนให้เขาก็ทำอะไรไม่ถูกต้องแกล้งทำเป็นตำรวจอีกแล้วเพราะเพื่อเอาเพชรมาเขาทุ่มเทยิ่งกว่าตำรวจจริงไม่ต้องกลัวฉันเป็นตำรวจมันโอเคไหมให้ตายสิคนร้ายวิ่งชนราวตากผ้าจนล้มลงเขาเพิ่งโดนชายผิวดำจับโอกาสมาอีกแล้วชายผิวดำสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งหัวหน้าได้เลื่อนขั้นให้เขาอนุมัติให้เขาเข้าออกห้องหลักฐานได้อะไรจะดีไปกว่านี้เขาเปิดช่องระบายอากาศบนหัวของเขาหลังจากคลำไปสักพักในที่สุดก็เจอเพชรแล้วชายผิวดำตื่นเต้นมากจะจูบมัน1ทีหัวหน้าก็มาตามเขาอีกแล้วเขาตกใจเลยเผลอทำเพชรตกลงไปในช่องว่างเพชรขนาดเท่าไข่ชายผิวดำจะจูบไป1ทีจู่ๆก็มีเสียงดังข้างนอกขณะที่ตกใจก็เผลอทำเพชรร่วงลงไปในรอยแยกเขาแซงทำเป็นใจเย็นแล้วค่อยเอามันออกมาทีหลังแต่หัวหน้าบอกว่าเขาควรลงมาจากที่นั่นเพราะหลักฐานกองนี้ใช้เป็นเหยื่อล่อที่รังโจรคุณมีอะไรหรือเปล่าชายผิวดำลังเลมากมองเพชรถูกผลักออกไปหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็รวบรวมความกล้าผมอยากเข้าไปที่นั่นกับของพวกนี้ด้วยผู้กำกับอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเพราะสิ่งที่เขากำลังจะเผชิญเป็นอาชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดในประเทศก่อนจากไปผู้บังคับบัญชามาแนะนำให้เขาต้องการได้รับความไว้วางใจจากอีกฝ่ายต้องปลอมตัวเป็นอาชญากรตัวจริงชายผิวดำอดไม่ได้ที่จะยินดีสิ่งนี้จำเป็นต้องปลอมตัวหรือไงคุณอยู่เงียบให้ผมหน่อยตำรวจบ้าตำรวจงี่เง่าคนนี้คุณคือพอแล้วชายผิวดำตามรถบรรทุกถึงด่านศัตรูอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเขามัวแต่ยุ่งกับการหาเพชรฉันลืมตัวตนที่เป็นความลับของฉันโชคดีที่ความพยายามไม่สูบเปล่าชายผิวดำมีความสุขมากแต่ในตอนนี้ชายคนหนึ่งชี้ปืนไปที่หัวของเขาเขาเคยเป็นพี่ชายที่ดีของคนดำ
แต่โดนแทงข้างหลังครั้งนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาต้องการฆ่าชายผิวดำเพื่อปิดปากของเขาแต่ทันใดนั้นรถก็สั่นอย่างรุนแรงถูกส่งขึ้นไปในอากาศเมื่อลงจอดก็ค้นพบว่าพวกเขาถูกล้อมด้วยกลุ่มโจรชายผิวดำเพื่อเอาตัวรอดแล้วเขาก็โกหกว่าเขาเป็นฆาตกรเลือดเย็นเห็นหัวหน้าโจรไม่เชื่อเขาขอให้เพื่อนร่วมทีมแสดงให้ทุกคนดูยื่นมือออกมาควักลูกตาออกมาได้แล้วหัวหน้ามองชายผิวดำอย่างสงสัยเขาส่งปืนให้ชายผิวดำตราบใดที่นายยิงลูกน้องหนึ่งคนเพื่อพิสูจน์เขาถึงจะเชื่อว่าเขาไม่ใช่ตำรวจเผชิญหน้ากับพี่ชายคนที่ทรยศตัวเองชายผิวดำไม่ลังเลเลยแต่กลอุบายที่เขามุ่งหมายทำให้หัวหน้าโกรธมากจัดการกับเขาซะชายผิวดำยกปืนขึ้นอย่างลังเลแต่ทำยังไงก็ไม่กล้าลงมือเมื่อตัวตนกำลังจะถูกเปิดเผยโชคดีที่ตำรวจมาถูกเวลาเสียงปืนดังขึ้นทันใดนั้นฉากก็ตกอยู่ในความโกลาหลชายคนนั้นฉวยโอกาสไปเอาเพชรสตาร์ทรถแล้วหนีไปทันทีชายผิวดำก็ไม่ยอมแพ้กระโดดขึ้นรถทันทีรถบรรทุกเร่งความเร็วเต็มที่และกำลังข้ามพรมแดนเห็นว่ากำลังจะวิ่งชนก็เกิดเหตุฉุกเฉินชายผิวดำก็กระโดดลงจากรถเขาปีนเข้าไปในรถตำรวจแล้วเร่งความเร็วไล่ตามแต่เหลือกระสุนเพียงหนึ่งนัดอัตราการชนะค่อนข้างต่ำชายผิวดำมีความคิดใหม่ดึงปืนออกมาแล้วชี้ไปที่ห้องโดยสารรถบรรทุกจู่ๆควันข้างในก็ออกมามองไม่เห็นถนนเลยโอกาสนี้ชายชุดดำก็รีบบังคับให้หยุดฉุกเฉินทันทีรถบรรทุกก็พลิกคว่ำในที่สุดก็เขาก็จัดการมันได้ตอนนี้ชายคนนั้นพยายามจะลุกขึ้นพร้อมจะยิงชายผิวดำแต่เขาให้ยิงกระสุนนัดสุดท้ายให้ก่อนเพื่อนหนึ่งคนเขาถูกทรยศหลายครั้งเป็นตำรวจเขาต้องกำจัดความชั่วร้ายเมื่อกลับชายแดนคู่หูของเขาสารภาพอันที่จริงเขามีเครื่องดักฟังโทรศัพท์อยู่ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยเมื่อนานมาแล้วชายผิวดำเอามือลูบหัวดูเหมือนว่าเพชรจะไม่มีวาสนาต่อแล้วแต่คู่หูของฉันบอกว่าที่จริงแล้วเราไม่มีสิทธิ์จับคุณเพราะตอนนี้เขาอยู่ที่เม็กซิโกชายผิวดำก็ดีใจมากเริ่มเต้นอย่างคนบ้าเขาบอกลาเพื่อนของเขาแล้วดึงเพชรออกตั้งแต่นั้นมาชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น